สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้คำสั่ง transfer project standard ครับจุดประสงค์นะครับในการใช้คำสั่ง transfer project standard ใช้เพื่อในการที่เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับแล้วบางส่วนบางรูปแบบบางไทป์เนี่ยเราเคยทำโปรเจกต์มาก่อนหน้านี้แล้วเราต้องการนำโมเดลในส่วนนั้นเนี่ยกลับมาใช้ใหม่ในโปรเจกต์ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็จะช่วยประหยัดเวลาในการที่เรา new project เนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยเราต้องสร้างใหม่ขึ้นมาทั้งหมดก็ช่วยประหยัดเวลาในเรื่องของที่เราต้องมานั่งสร้างทีละชิ้นทีละชิ้นนะฮะแล้วก็ถ่ายโอนเข้ามานะครับก็เริ่มคำสั่งนะครับเริ่มโดยการที่เราเปิด new project ขึ้นมา1 project ครับที่เราจะทำใหม่คือ project ทางด้านซ้ายมือนะครับส่วนแล้วก็ทางด้านขวามือนะครับเปิด project เก่าขึ้นมาครับใน project ที่เราต้องการมีโมเดลที่เราต้องการส่งหรือโอนมายังโปรเจกต์ใหม่นะครับต่อไปนะครับสำคัญนะครับให้เราเลือกวิวที่เป็นโปรเจกต์ใหม่นะฮะเราค่อยไปคลิกคำสั่ง transfer project standard ในหัวข้อแท็บ manage บนริบบอนนะครับเพราะบางคนเนี่ยจะผิดพลาดตรงนี้ก็คือเราไปเลือกวิวหน้าต่างที่เป็นโปรเจกต์เก่าแล้ว transfer นั่นคือการ transfer จากโปรเจกต์ใหม่เข้ามานะครับในที่นี้เนี่ยเราต้องการ transfer จากโปรเจกต์เก่าให้เราเลื่อนหน้าต่างที่เราเปิดขึ้นมาใหม่แล้วไปเลือกคำสั่ง transfer project standard ด้านบนครับจะสังเกตว่ามีหน้าต่างขึ้นมานะครับคำว่า copy form ด้านบนเนี่ยหมายความว่าเรา copy จากชื่อโปรเจกต์อันเก่าที่ชื่อว่าอะไรนะฮะก็สังเกตด้วยว่าตรงกับชื่อโปรเจกต์อันเก่าหรือเปล่าส่วนด้านล่างนะครับก็คือเป็น category ครับทั้งหมดที่มันจะถามว่าเราอยากจะก๊อปอะไรไปบ้างนะครับผมเลือกเช็คนอนก่อนฮะแล้วก็สิ่งที่ผมอยากจะก๊อปก็เช่นเป็นผนังที่ผมสร้างเคยสร้างไว้แล้วนะครับหรือว่าเป็นตัวแมททีเรียลนะครับแมททีเรียลหรือว่าเป็นตัวเคอร์เทนวอลผมก็เลือกไปนะฮะแล้วก็กดโอเคนะครับโปรแกรมจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามอีกหนึ่งหน้าต่างครับว่าสิ่งที่เราก๊อปไปเนี่ยชื่อมันซ้ำกันเราต้องการที่จะโอเวอร์ไรท์เนี่ยคือเซฟทับไปเลยกับชื่อเดิมหรือถ้าเลือก new only เนี่ยหมายความว่าเราเป็นการดูพิเคทไทป์ขึ้นมาใหม่ชื่อเดิมก็ยังอยู่นะครับในที่นี้ผมเลือกโอเวอร์ไรท์นะฮะตัวโปรแกรมก็จะส่งต่อไทป์ที่ผมเลือกจากขวามาซ้ายนะครับโดยที่อย่างเช่น material นะฮะที่ผม transfer มาเนี่ยก็จะอยู่ครบเรียบร้อยก็คือสามารถทำงานต่อได้ทันทีไม่ต้องสร้างขึ้นมาใหม่